่สุดในจังหวัดสุโขทัยโดยประมาณเนี่ยเฉลี่ยเลี้ยงครัวละ8ตัวขึ้นไปทางหมู่บ้านเนี่ยมีประมาณ 2,000 ตัวเฉพาะพี่ก็23ตัวคนที่เลี้ยงมากที่สุดก็จะเป็นพ่อผู้ใหญ่หมู2ถือว่าเขาเป็นคนริเริ่มของตำบลเลยตอนนี้เป็นร้อยแล้วค่ะเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริม2ใช้มูลสัตว์ไปทำปุ๋ยในนาถ้าคนเลี้ยงไหมเนี่ย3ปีถึงจะได้ขายพอ3ปีขึ้นไปแล้วจะขายทุกปีตกลูกแทนมาขายตัวพี่ไปตัวหนึ่งก็ถ้าเป็นช่วงควายแพงๆก็ 30,000 40,000 50,000 แล้วแต่ต่ำสุด 20,000 เรื่องเทคโนโลยีที่เอามาใช้เนี่ยระบบนำควบคุมด้วยมือถือดิป้าเป็นคนให้งบสภาเกษตรเป็นคนติดต่อก็เนี่ยเป็นสเปรย์ควายเนี่ยมันขี้ร้อนวันนึงเนี่ยต้องพาไปอาบน้ำ3ครั้ง4ครั้งต่อวันค่ะเนี่ยก็เลยต้องหาระบบนี้เข้ามาแล้วเอาน้ำมาอยู่กะทิหนังอยู่ตรงไหนเราก็สั่งได้เลยกดในมือถือเลยประชุมอยู่สุโขทัยก็สั่งได้ที่เอามาใช้ก็ควายเนี่ยคนแรกเลยส่วนมากเขาจะไม่ใช้ก็พักไฮโปอะไรพวกเนี้ยแต่เรามาใช้ก็ควายเพราะว่าเรามาประยุกต์ใช้ของเราให้มันสะดวกทำมันร้อนแล้วมันก็มาอยู่แล้วในคอกอ่ะมันก็จะกระโดดออกไปมั่งมันก็จะแหกคอกออกไปมั่งอะไรเงี้ยคนก็เลยต้องมาคอยเฝ้าต้องพาควายไปอาบน้ำคันนี้ก็เลยต้องแก้ปัญหาโดยการเอาระบบน้ำไอ้ตัวนี้เนี่ยที่เราอองฝอยเนี่ยเขามาติดให้มันคันนี้มันก็จะเย็นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันมีระบบอีกอย่างนึงนะมันมีตัววัดอุณหภูมิด้วยถ้าร้อนเนี่ยอย่างสมมติว่า37องศาเครื่องมันจะทำงานเองก็ได้แล้วก็ถ้าความชื้นในดินไม่มีเนี่ยเครื่องมันก็จะทำงานเลยเปิดระบบจากมือถือเลยใช่ไหมอยากดูควายต้องมาดูที่นี่